สวัสดีคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดอีกครั้งนะคะตอนนี้อยู่กับฝนพัทรดามณีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดค่ะวันนี้ฝนจะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง11เขตที่5นะคะประกอบด้วยเขตห้วยขวางแล้วก็เขตวังทองหลางค่ะคุณผู้ชมยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์นะคะการเลือกตั้งเริ่มเปิดหีบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะเดินทางมาใช้สิทธิ์ตอนนี้อยู่บริเวณด้านหน้าคูหาแล้วนะคะก่อนที่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะยื่นหลักฐานยื่นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อแสดงตนกับเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้พลเอกประวิตรนะคะสวมใส่เสื้อสีชมพูค่ะชมพูหวานแหววนะคะวันนี้มาพร้อมกับกางเกงสีดำนะคะรองเท้าผ้าใบในชุดลำลองวันนี้มาในวันสบายๆพลเอกประวิตรอารมณ์ดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้พร้อมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะพลเอกประวิตรก็จะเข้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็โดยพลเอกประวิตรนะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ในลำดับที่470ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้ง11ที่ณตอนนี้ที่ฝนยืนอยู่นะคะก็มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน710คนค่ะคุณผู้ชมพลเอกประวิตรอยู่ในลำดับที่470นะคะสำหรับขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้หลังจากที่แสดงได้ยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องรับบัตรเลือกตั้งจำนวน2ใบนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตซึ่งเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็แบบบัตรเลือกตั้งแบบส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นสีเขียวนะคะสำหรับในพื้นที่เขตที่5นะคะคุณผู้ชมมีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน14พรรคนะคะแล้วก็มีแบบส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีกจำนวน67พรรคค่ะตอนนี้พลเอกประวิตรกำลังอยู่ระหว่างรับบัตรเลือกตั้งนะคะกำลังเซ็นเพื่อยืนยันตัวตนนะคะคุณผู้ชมอีกสักครู่หนึ่งจะเดินเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการยืนยันตัวตนแบบบัตรประชาชนนะคะตอนนี้หากไม่มีโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พลเอกประวิตรกำลังจะเข้าคูหานะคะเดี๋ยวอันนี้กำลังเข้าคูหากำลังใช้สิทธิ์ของตนเองอยู่นะคะตอนนี้พลเอกประวิตรใช้สิทธิ์เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบัตรสีม่วงนะคะคุณผู้ชมเป็นบัตรสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตนะคะบัตรสีม่วงค่ะนะคะพลเอกประวิตรก็ได้หย่อนบัตรส.ส.แบบแบ่งเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะหย่อนบัตรสีเขียวค่ะคุณผู้ชมเป็นบัตรบัญชีรายชื่อนะคะท่านอีกหน่อยนึงครับท่านอีกนิดนึงครับท่านขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณนะครับ
พลเอกประวิตรนะคะก็จะออกจากคูหานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเราต้องติดตามนะคะว่าพลเอกประวิตรจะให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยอะไรกับสื่อมวลชนสั้นๆก่อนที่จะเดินทางกลับหรือเปล่านะคะตอนนี้ใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางกลับนะคะพลเอกประวิตรกำลังจะเดินออกไปจากสวนวังทองหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะสื่อมวลชนก็กำลังรอให้พลเอกประวิตรสัมภาษณ์นะคะไม่จะไปโดนปากเอาถามฮะเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์หน่อยค่ะอ๋อก็วันนี้ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่เราจะมีการเลือกตั้งกันของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากประชาชนทุกคนนะครับช่วยออกมาเลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ฝากความหวังทุกคนด้วยนะครับช่วยออกมาเลือกตั้งด้วยครับเห็นบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะแสดงว่าประชาชนตื่นตัวก็นานจะมีการเลือกตั้งทีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับก็ธรรมดาประชาชนก็ต้องสนใจท่านตื่นเต้นไหมคะวันนี้อาจจะไปตื่นเต้นทำไมผมมาเลือกตั้งก็ผมก็เลือกเท่าที่ผมอยากเลือกนะก็ไม่รู้จะเลือกใครเก็บไว้ในใจนะคะว่าไงมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูคะแนนที่พักไหมคะหรือว่าไปตอนเย็นตอนค่ำๆครับขอบคุณครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะพลเอกประวิตรก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะก็ถึงมีการเชิญชวนประชาชนนะคะให้มาใช้สิทธิ์ในวันนี้นะคะเพื่อกำหนดประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวถามว่าตื่นเต้นหรือเปล่านะคะในการใช้สิทธิ์วันนี้นะคะพลเอกประวิตรก็กล่าวสั้นๆว่าไม่ได้ตื่นเต้นนะคะตอนนี้ก็พลเอกประวิตรนะคะก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับนะคะแล้วก็จากนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เมื่อกี้นี้พลเอกประวิตรนะคะก็ได้กล่าวสั้นๆนะคะคุณผู้ชมว่าในวันนี้นะคะก็พลเอกประวิตรจะเดินทางไปอยู่ที่วอร์รูมของพรรคพลังประชารัฐในเวลาในช่วงค่ำๆนะคะยังไม่แน่ใจในช่วงระยะเวลาว่าพลเอกประวิตรจะเดินทางไปในเวลาไหนนะคะสำหรับบรรยากาศที่สวนสาธารณะวังทองหนึ่งตอนนี้คุณผู้ชมคึกคักมากนะคะมีประชาชนนะคะเดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งตอนนี้รอคิวเพื่อกำลังต่อแถวนะคะเพื่อเดินทางไปใช้สิทธิ์เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศว่ามันคึกคักขนาดไหนถึงแม้ว่าหน่วยเลือกตั้งที่11ตอนนี้นะคะในเขตที่5จะไม่ได้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ใหญ่มากนักแต่ว่าก็มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างจำนวนมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ตอนนี้ก็มีจำนวนหนึ่งนะคะถ้าหากประชาชนที่ต้องการที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่11ในเขตที่5นะคะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในเขตหน่วยเลือกตั้งที่5นะคะในหน่วยเลือกตั้ง11ในเขตที่5ค่ะคุณผู้ชมก็มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน
710คนนะคะจำนวน710คนค่ะคุณผู้ชมซึ่งพลเอกประวิตรเมื่อสักครู่นี้รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ในลำดับที่470ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่11ที่สวนวังทองตอนนี้นะคะก็ฝนขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนหากมีความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะเดี๋ยวฝนจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีหรืออาจจะมีความเคลื่อนไหวในหน่วยอื่นๆนะคะก็จะรีบรายงานให้คุณผู้ชมทราบในทันทีเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ